วันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดประมงอ่างศิลานะครับตลาดกลางทะเลของขายเพียบเลยนี่พาชมบรรยากาศของสดของแห้งที่นี่มีหมดนี่โหตลาดคนเยอะมากนะครับมันโหกุ้งโล160ตัวใหญ่มาก240260มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนี่มี2ฝั่ง3ฝั่งเลยนะโอ้โหปูม้ากำลังขึ้นสดให้จ้าของทะเลเพียบเลยนี่มีปูไข่ดองด้วยชุดละร้อยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนอกนะโอ้โหไซส์จัมโบ้320นี่โอ้โหปลาปลากระพงก็ได้นึงได้นะพี่มีโล108 200นี่ถูกๆกันเลยนี่แบบทำไปแล้วก็มีนะครับนี่นะอยู่ที่ตลาดปลาอ่างศิลานะโคแมงดาตัวละ140นี่ปูกระต่อยนี่ปลากระพงปลากระพงอันนี้ไซส์8ขีด180บาทนะครับทอดน้ำปลาหวานปลากระพงอ๋อทอดน้ำปลาหวานได้ที่ร้านรับทำให้ด้วยนะรับทำให้ด้วยเขาบวก40บาทค่าทำสมมุติ1อะไรเงี้ยได้ไข่มะนาวมีขาตะไคร้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้อ๋อเพิ่มแค่40บาทนะที่จะมียำมะม่วงเครื่องยำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาหวานเนี่ยอ๋อมียำให้ด้วยเพิ่มแค่40บาทที่นี่ที่ไหนนะสะพานปลาอ่างศิลานะครับนี่กุ้งก็มีนี่กุ้งสดสด250 280บาทเป็นเลยนะย่างฟรีด้วยไม่ได้คิดเพิ่มอ๋อ280ก็คือ280แล้วเราย่างให้เลยปลาจะมีน้ำมันมีเครื่องยำมีน้ำมันมีเครื่องอ๋อนี่บริการฟรีด้วยนะที่กุ้งย่างต้องใช้น้ำมันอ๋อกุ้งย่างเลยต้องใช้น้ำมันอ๋อเราย่างให้เลยตรงนู้นใช้น้ำมันเกสรน้ำมันอ๋อครับโอเคขอบคุณครับนี่นี่ก็เป็นหอยนางรมหอยนางรมเป็นชุดนะแม่ค้าขายหอยร้านนี้มีแต่เรื่องของหอยนะ อันนี้หอยอะไรครับหอยหวานแล้วรู้ได้ไงเป็นหอยหวานอ่ะชิมดูแล้วฮะกินแล้วมันหวานไหมหวานนี่โอ้โหโหดูจากแม่ค้าแล้วหอยน่าจะหวานจริงๆเนาะ
นาะหอยหวานนี่หอยหวานกระปุกเท่าไหร่ครับ200ใช่มั้ยหอยหวาน200เนาะหอยหวาน200นะสำหรับขายคอนเทนต์ที่สะพานปลาอ่างศิลานะครับเนี่ยไปซีว่ายน้ำยังไม่ดีนะพี่เดี๋ยวแมลงวันตอมไข่ไว้อีกไข่ไว้อีกปกติเขาทำเขาจะไปแช่น้ำมันเนาะแช่น้ำมันใส่ตู้ฟิตนี่ไงแบบแช่น้ำมันพี่บ่าวนี่แล้วอย่างนี้เก็บได้นานนี่นี่แช่น้ำมันเลยชุดเท่าไหร่ครับอย่างนี้250 180 120นะ3ราคาซีนเรื่องเลยจ้าน ี่ปูทะเลไข่น่ากินไหมเอ่ยโล400 300 400นี่นี่กล้ามนี่กระดิกเลยนี่จับดูดิพี่บ่าวมือล้วงดิไหนเนี่ยหนีบยังไม่เป็นไม่จีบไม่หนีบลองล้วงเว้ยลองล้วงเว้ยเออไม่หนีบมันล็อกไว้แล้วเออนะไม่หนีบมั้ยเขาล็อกไว้แล้วแต่มันยังไม่ตายนะทุกคนเป็นอยู่เป็นอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ตามันตุ๊ดตามตุ๊ดตามได้อยู่เออไม่เป็นไรFC อย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าสัตว์มันก็นี่ยังเป็นอยู่เลยเห็นไหมมนุษย์มันเกิดเป็นอาหารให้เราสัตว์เล็กเรื่องธรรมดาปกติอันนี้ข้าวหลามข้าวหลามโลนึงก็ประมาณข้าวหลาม3กระบอก100 4กระบอก100 5กระบอก100นี่เป็นหม้อแกงแจงลอนนะมีทั้งของแห้งของสดนะมีครบนะครับนี่มีบริการย่างฟรีด้วยมีมาครับอันนี้380อันนี้ปูบ้านป่ะจ๋าปูบ้านหรือปูที่ไหนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมปูบ้านนี่380 460จัมโบ้เท่าไหร่นะ580ตัวแบบใหญ่ๆเลยนะนี่ขอไปยำใช่ไหมพี่ใช่ใช่เอาไปยำไปต้มดูกิโลก่อนนะว่าพ่อค้าแม่ค้าขายแพงไม่ใช่นะนี่อันนี้เป็นแมงดาผมมีน้ำยำแถมฟรีด้วยแบบซื้อตัวหนึ่งก็แถมน้ำยำด้วยอ๋อนี่แมงดาไข่แมงดาแล้วก็แมงกะพรุนแมงดาตัวใหญ่เลยนี่แมงดาทะเลนี่แมงดาทะเลเลยเนี่ยตัวใหญ่มากตัวเล็กพอตัวเล็ก100บาทนี่นะแต่ละร้านก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับ120ก็มี100ก็มีใส่ก็เริ่มโหมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มขวดเท่าไหร่ครับน้องนิรินขวดเท่าไหร่นะ30ขวดใหญ่อ่ะ100บาทอ๋อนี่ของน้องนิรินเนาะหนูชื่อนิรินเหรออ๋อโอเคขอบคุณครับนี่ของสดของแห้งมีเต็มเลยนะเขามีนึ่งฟรีด้วยนะนี่นี่นี่หอยหวานแบบนี้เลยหอยหวานนี่หอยจ้าหอยหวานนี่หอยหวานหอยหวานหอยหวานนู่นหอยแครงหอยแมงผู้เหลือแค่นี้แล้วโอ้เหลือไม่ขึ้นแล้ววันนี้ปองแค่นี้ใช่ไหมแม่โอ้ผู้หอยแข็งไม่แพงนะเนี่ย180เนี่ยลวกฟรีด้วยบนแม่พรุ่งนี้ไหมเหรอใช่แม่พรุ่งนี้นี่โอ้โหปูม้าสดสดนี่กุ้งสวัสดีค่ะ
วันนี้กับตลาดก็จะคึกคักหน่อยนะครับนะเป็นวันหยุดนะนี่ชุดละร้อยเองหอยนางรมแก่ใหม่คาฝาเลยร้อยหนึ่งนะมีทั้งของสดของแห้งเลยตลาดนี้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเราพาเดินตลาดไม่กลัวมันหนีบเหรออันนี้เรามัดไปแล้วครับแต่อย่าไปจับตรงนี้ครับอ๋อเนี่ยพี่บ่าวลองใส่ลองใส่แก้วพี่บ่าวกัดไหมกัดไหมไม่กัดลองใส่ลองแย่กัดไหมกัดเหรอเดี๋ยวมันหนีบกัดเดี๋ยวพ่อค้าช่วยไม่ได้เพราะพ่อค้าก็โดนประจำปลาเอามัดไว้มัดไม่อยู่เหรอมัดไว้มันก็อ้าปากได้ครับอ้าปากได้เหมือนเดิมนี่ไงสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยได้ลดได้เองอายุ580นั่นลดได้เหลือ400จะหมดแล้วตัวใหญ่ก็มีนะโอ้โหอันนี้ปูไข่อันนี้ไข่แน่นอนครับไข่มีไม่ไข่แน่นอนเลยทุกคนนะครับก็แบบไหนเรียกได้เลยครับอันนี้ไข่ทุกตัวเนาะได้เลยจัดการได้นะก็เริ่มต้นที่320บาทเป็นเป็นของตายนี่220ตัวใหญ่มากที่นี่เขาก็จะนึ่งให้ทุกร้านนะจะนึ่งจะปิ้งจะย่างบอกได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมึกนะครับอันนี้หมึกกระดอง300ตัวใหญ่ๆเลยนี่หนวดหมึกหนวดหมึกหนวดหมึกใครสำหรับคนชอบหนวดนี่อันนี้เป็นปลาหวานนะปลาหวานหอ120อันนี้3แพ็ค100นี่เป็นปลาทูหอมนะนี่รวมได้หมดเลยโอ้โหสวัสดีจ้าอ้ามาทำไรอ่ะมาช่วยขายกันเลยใหญ่ผู้ใหญ่ว่ะก็มีมีนะเนื้อของทะเลก็จะสดสดเลยสี่ห้าโลได้ฮะเขาขายห้าร้อยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราพามาเดินตลาดสะพานปลาอ่างศิลานะครับนะให้มาดูของสดเพื่อใครอยากมาซื้อนะนี่โลละ240ฮะทำไม200อ่ะเหลือน้อยค่ะลดให้เลยอ๋อเหลือน้อยไหมคะบอกลดได้เลยเหลือแค่200ค่ะย่างฟรีด้วยถ้าย่างโลละ40ค่ะ1ปีอ๋อ1ปีย่างโลละ40มีน้ำจิ้มไม่พร้อมน้ำจิ้มซื้อแยกค่ะน้ำจิ้มซื้อแยกเหรอทำไมไม่ให้รวมอ่ะต้องสองปีเดี๋ยวแม่ค้าเขาให้ค่ะทำไมอ่ะขายน้ำจิ้มอยู่นี่ชื่อร้านมันเลยครับเนี่ยนี่เลยใช่ไหมเจ๊เบลเจ๊เบลเจ๊เบลสุดสวยเจ๊เบลสุดสวยสวยที่สุดบนสะพานป้าอ่ะนี่ร้านเจเบลเจเบลเบอร์โทรร้านเจเบลเบอร์อะไรนี่เลยค่ะ0641247นะมีของทะเลสดๆอย่างนี้ทุกวันเลยขายทุกวันไหมนี่อ๋อขายทุกวันเนาะนี่โอ้โหหอยเขาเต็มฝามากนี่โลละ40 3โล100โอ้โหโลละ200แบบสดๆเลยนะทุกคนดูนี่นี่หุบนี่ยังสดสดอยู่เลยนี่นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นของดอง
นี่อันนี้หอยดองหอยดองใช่ไหมหอยดองถุงละ50นี่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็มีน้ำมะพร้าวขายลูกเท่าไหร่ลูกละ40อ๋อ40บาทนะครับมะพร้าวน้ำหอมนานแล้วคัดไว้คัด4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่นี่ปูม้าโอ้โหตัวใหญ่มาก250โอ้โหนี่250บาทนี่ล็อกจากนี่เลยอ๋อเนี่ย250ใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยสดๆให้ดูข้างในใสก็ต้องสดเนี่ยโอ้ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าดูว่าสดไม่สดดูให้ใสๆเลยใช่ครับผมวันต่อวันอยู่แล้วพี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ร้านอะไรนะร้านอันนี้ของผมร้านเจนนารีครับแต่ผู้ใครยังไม่ได้ไปหรอปล่อยเช่าอ๋อเขาปล่อยเช่าขอบคุณครับนี่แมงกะพรุนแมงกะพรุนแมงกะพรุนจืด140ใช่ 100% พี่อย่าไปสายจัมโบ้ได้ 100% นะอันนี้ก็จะเป็นของแห้งนะก็จะประมาณนี้นะครับนะใครมาเที่ยวบางแสนอาศิลาอยากมาหาของทะเลถูกๆก็มาที่นี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ